ก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของด้านหน้าบูธของเทอร์มาเทคนะครับหรือว่าตอนนี้เขาทำเป็น TT Premium และตอนนี้เราก็อยู่กับเคสมอดมากมายครับซึ่งเป็นเคสมอดที่ทำจากมอดเดอร์ระดับโลกนะฮะทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมประเทศไทยก็มีนะครับบราซิลหรือว่าสหรัฐอะไรอย่างนี้ฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนนี้เป็นคอ T3 ครับที่เขาโมดิฟายขึ้นป้ายหายครับผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนมอดเครื่องนี้นะฮะแต่เครื่องนี้ของบราซิลนะครับหลายๆคนเคยเห็นเคสที่เป็นปาวานใหญ่ๆมากที่งานที่ประเทศบราซิลครับเป็นคนเดียวกันครับที่ทำเครื่องนี้จะเป็นแนวอวกาศก็สำหรับ3เครื่องด้านหลังครับที่เป็น The Tower 900นะครับก็เป็นเรียกว่าทางเทอร์มาเทคส่งให้มอดเดอร์หลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับทำการโมดิฟายกับเคสตัวนี้แหละให้มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับซึ่งคอนเซปต์ก็เป็นของใครของมันนะครับก็จะเห็นว่า The Tower 900ที่มาโชว์ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับครับก็มาอีกมุมนึงนะฮะที่ด้านหน้าเนี่ยแหละครับก็จะเป็นเคสมอดนะครับอันนี้เครื่องนี้จากเบลเยียมครับเรียกว่าทำเอาใจคนไต้หวันหรือว่าเทอร์มาเทคโดยเฉพาะเพราะว่าเขาทำเป็นคอนเซปต์101หรือว่า101นั่นเองนะครับก็ทำด้วย 3D Print นะครับจากที่ทราบมาก็เรียกว่าเป็นคอนเซปต์หลายๆคนถ้าเกิดดูหรือว่ารู้จัก101ก็จะจินตนาการออกทันทีอ๋อเครื่องนี้คือตึกไทเป101นะครับและด้านหลัง2เครื่องที่คนลุมถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องจากมอดเดอร์ประเทศไทยครับก็คือของพี่เชานะครับเครื่องตัวใหญ่และของโจ้คือตัวนี้ครับก็หลายๆคนคงเคยเห็นแล้วที่เราถ่ายทำหรือว่านำเสนอทางแฟนเพจคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับโดยเครื่องของโจ้นี้เพิ่งประกวดการแข่งขันของซีซั่นนี้มาครับได้อันดับ2นะครับส่วนเครื่องของพี่เชาเป็นการแข่งขันแบทเทิลกับเจสซี่นะครับที่ทำเครื่องน่าจะเป็นสีเหลืองถ้าผมจำไม่ผิดเป็นแบทเทิลเรียกว่าแชมป์ชนแชมป์แล้วก็พี่เชาได้รางวัลชนะเลิศมานั่นเองนะครับและด้านหลังก็จะเป็น The Tower 900อีก2เครื่องนะครับที่ไฮมอดเดอร์หลากหลายประเทศทำการโมดิฟายนะครับเรียกได้ว่าปีนี้ยังคงเป็นอีก1ปีที่ทางเทอร์มาเทคให้ความสำคัญเกี่ยวกับการโมดิฟายคอมพิวเตอร์หรือว่ามอดเดอร์นะครับหลายๆคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วและแน่นอนครับว่าสินค้าอื่นๆภายในบูธเทอร์มาเทคยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายต้องคอยติดตามชมครับ